โดยที่ปกติก็ซึนๆกันคือผมก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรแม็กผมส่วนใหญ่ผมก็จะแบบมีปัญหาอะไรก็แบบทำเองทำเองอะไรเงี้ยแม็กก็จะไม่ค่อยปรึกษาตูนก็พาร์ทที่เจอกันจะเป็นพาร์ทแฮปปี้อะพี่พาร์ทที่แบบเอ้ยพี่เป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามีเรื่องเครียดอยากให้แบบคุยได้ก็คุยกับแม็กแบบเดี๋ยวนี้ก็คุยกันประมาณอัปเดตอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผม2อาทิตย์ครั้งแล้วก็เห็นเขาค่อนข้างถ่ายซีรีส์หนักมากเลยตอนนี้คือเขาถ่ายเกี่ยวกับไทย PBS อยู่เป็นซีรีส์เรื่องนักกีฬาพายเรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตน้องเหนื่อยก็ทักไปเป็นกำลังใจให้นะทำอะไรเป็นไมร้อนไหมกองนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนเรื่องแม็กกับหมูคือตุนก็คือแม็กเขาก็ยับมาแหละพี่มีอะไรจะบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ตุนยังไม่ได้รู้ชัดขนาดนั้นเรื่องถึงสาเหตุเรื่องถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากให้เขามีแบบว่าเขาเรียกมีช่วงที่ดีอ่ะช่วงนี้ก็คือน่าจะเหนื่อยของเขาอยากให้มีความรักที่โอเคที่ดีครับไม่อยากให้แบบว่าทะเลาะแล้วเก็บมาเครียดคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากบอกว่ามีอะไรปรึกษาผมได้ตลอดปรึกษาไม่จริงแล้วครับปรึกษาโดยปกติซึนๆกันคือผมก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรแม็กผมส่วนใหญ่ผมก็จะแบบมีปัญหาอะไรก็แบบทำเองทำเองอะไรเงี้ยแม็กก็จะไม่ค่อยปรึกษาตูนก็พาร์ทที่เจอกันจะเป็นพาร์ทแฮปปี้อ่ะพี่พาร์ทที่แบบเอ้ยพี่เป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามีเรื่องเครียดอยากให้แบบคุยได้ผมจะจับตรงนี้เสมออยู่ตรงนี้เสมออะไรนะพี่จับทางก็ได้ไม่ว่าหลังๆก็อาจจะพี่จะพังรู้มันคือแม็กมีธุรกิจร้านอาหารที่อาลีด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีเรื่องกับคนด้วยพนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดหลายเรื่องเราก็อยากให้ความรักเป็นสิ่งที่แบบว่าสดใสของเขาเขามีรับบทนางโศกให้เราเห็นบ้างไหมคะจริงก็ก็ไม่ค่อยอยู่กับผมมันจะไม่ดูเศร้าขนาดนั้นใช่ครับผมเขาก็คงกลัวเราเป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นห่วงจริงครับผมอย่างก่อนหน้านี้ยังดูแลกันอยู่แม็กเป็นคนแบบค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่คลั่งรักเป็นคนคลั่งรักคนคลั่งรักเราของละแหงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยแบบซัพพอร์ตเขาไหมคือตูน่ะพยายามจะไม่อยากไปเข้าพื้นที่ส่วนตัวมากต้องบอกงี้เลยเพราะว่าเราเจอกันบ่อยจริงๆเราเจอกันแบบบ่อยเหมือนครอบครัวพี่แล้วถ้าเราส่วนตัวกันมากเกินไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะมีสเปซของกันคือเราความรักถ้ามันอยู่ดีมันพูดขึ้นมาปรึกษาเราก็จะแบบให้คำปรึกษาเราเป็นโค้ชอะไม่ได้ลงสนามเองเลยเป็นโค้ชตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรครับผมตอนนี้อาจจะแบบแม็กโตขึ้นอีก 2-3 ปีอาจจะแบบอยากแก้ปัญหาด้วยเอง